เริ่มแล้วนะคะกับการโปรโมทโซโล่ลิซ่าอย่างจริงจังค่ะทั้งที่จีนแล้วก็ที่เกาหลีนะคะทั้งคุณพ่อ16ตึกค่ะก็มาด้วยนะคะคงจะเส้นใหญ่ไม่ธรรมดาแน่ๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็รู้นะคะว่าที่จีนค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะกับการโปรโมทศิลปินไอดอลค่ะแต่เขาค่ะก็ยังคงจัดให้นะคะจัดไฟโปรโมทตามตึกต่างๆค่ะทั้งที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็หนานจิงนะคะบรรยากาศค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะส่วนที่เกาหลีค่ะ YG ก็ทุ่มงบไม่อั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีคนค่ะเริ่มจะเห็นน้องลิซ่านะคะขึ้นจอ LED แบบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะในบริเวณค่ะศูนย์การค้าชื่อดังของเกาหลีอย่างโคเอ็กซ์แล้วนะคะดูจากขนาดนะคะของป้ายสิคะก็ลองเทียบกับคนที่เขากำลังเดินมาค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าป้ายนั้นขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะหรือว่าจะเป็นด้านนอกตัวอาคารตามสถานที่ต่างๆค่ะก็เริ่มมีมาให้เห็นแล้วนะคะก็ต้องบอกว่า YG ค่ะเลิศมากนะคะเริ่มจับโปรโมทน้องลิซ่าในเกาหลีแล้วเหมือนกันนะคะและที่เห็นเพิ่มเติมค่ะอันนี้นะคะก็เป็นของแอดไม่แน่ใจว่าจะเป็นของ FC หรือว่าเป็นของ YG นะคะเห็นมีป้ายโปสเตอร์โปรโมท on the ground นะคะอยู่ที่เกาหลีด้วยเหมือนกันค่ะและช่วงนี้นะคะโรเซ่ค่ะก็มีงานพรีเซนเตอร์นะคะให้กับทาง OIOI อีกด้วยนะคะก็เลยจะเห็นป้ายโฆษณาของเธอค่ะติดตามสถานที่ทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้แฟนๆค่ะก็มีไปถ่ายรูปด้วยเหมือนกันนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็เห็นมีข่าวนะคะซีรีส์ Snowdrop ของพี่ซูค่ะเห็นทางด้านของพระเอกนะคะคุณจองแฮอินค่ะเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่า Snowdrop ค่ะเพิ่งจะถ่ายทำเสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะและมันค่ะก็จะเข้าฉายในช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะว่านะคะมันเป็นผลงานใหม่นะคือเป็นการแสดงผลงานในด้านใหม่ๆของเขานะเจ้าตัวเองค่ะเขาก็อยากเห็นเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็ปวดตั้งตารอค่ะออกช่วงฤดูหนาวนะคะถ้าฟังจากที่พระเอกพูดค่ะแล้วก็ของเจนนี่ก็มีการโปรโมทใหม่ๆนะคะจากทางแบรนด์เล็บปลอมนะคะที่ราคาแพงมากๆนะคะอย่างแบรนด์ Glass เนี่ยแหละค่ะก็มีการทำโปสเตอร์ออกมาใหม่นะเอามาโปรโมทเธอด้วยเหมือนกันค่ะค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทั้งที่จีนแล้วก็ที่เกาหลีนะคะของสาวๆ Blackpink นะแอดก็ออกมาอัปเดตให้ดูค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า